สวัสดีครับก็วันนี้มาด่วนๆเลยจะมาแกะกล่องเจ้า SJ5000 Plus นะครับก็เพิ่งได้มาหน้าตากล่องเป็นอย่างนี้นะครับกล่องนี่อันตรายนิดหนึ่งเพราะว่ามันจะเป็นแบบว่าสวมๆกันมามันก็จะลื่นหลุดได้บ้างนะครับแกะดูนะครับมันจะเป็นสไลด์ออกมาอย่างนี้ตัวกล่องข้างในก็จะเป็นนี้ฝาเป็นแบบยกขึ้นนะครับตัวนี้ครอบไว้อย่างนี้ข้างในก็จะมีเป็นเคสกันน้ำตัวกล้องจริงๆจะอยู่ในนี้แต่เมื่อกี้แกะออกไปเลยแล้วนะครับเคสกันน้ำก็คร่าวๆไม่เหมือนเดิมนะครับข้างนี้มี3ปุ่มข้างบน1ปุ่มข้างหน้า1ปุ่มเนี่ยเหมือนเดิมด้านหน้าจะใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็มีตรงนี้จะเห็นว่ามันจะเป็นสันขึ้นมานะครับแต่ทรงใกล้เคียงเดิมในกล่องนะครับก็จะแบ่งเป็น3ท่อนนะครับจากที่มีกล้องอยู่ตรงนี้ข้างบนนี่ก็จะมีของอยู่ข้างในข้างบนมีอะไรบ้างข้างบนมีกาว 3M ให้นะครับมีเข็มขัดให้นะครับแล้วก็มีสายชาร์จ USB ให้นี่คือข้างบนส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างฝั่งนี้อันนี้ก็จะมีเยอะแยะเหมือนเดิมนะครับฐานที่เป็นตัวโซเก็ตเสียบเข้าไปนะครับตัวยึดแฮนด์ตัวเคสที่เป็นเคสไม่กันน้ำติดมาพร้อมคลิปตัวฐานติดหมวกนะครับฐานกาวนะครับนี่ก็เป็นพวกฐานมันข้อต่อนะครับก็พื้นฐานจะเหมือนกับตัว SJ4000 นะครับฝาหลังที่เป็นไม่ใช่สำรองนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์ให้เสร็จแล้วเดี๋ยวลองมาดูตัวกล้องกันก่อนตัวกล้องนะครับ Wi-Fi 5000 Plus โดยรวมๆนะครับจะคล้ายๆของเดิมจอหลังเล็กเท่าเดิมมันจะมีตัวที่เป็น5000 Wi-Fi เฉยๆที่ไม่ใช่ Plus นะรู้สึกตัวนั้นนะจะมีจอใหญ่ขึ้นมีปุ่มด้านหน้าเหมือนเดิมที่เปลี่ยนก็คือปุ่มด้านข้างด้านนี้จะมีปุ่ม Wi-Fi โผล่ขึ้นมาข้างบน SJ4000 จะเอามารวมกับปุ่มลูกศรชี้ขึ้นบนแต่อันนี้จะแยกกันอยู่มีไฟข้างหน้าเพิ่มมา2ดวงนะครับด้านบนก็เป็นอย่างนี้มีไฟ1ดวงด้านหลังเป็นไฟกลมๆนะครับรู้สึก4000จะเป็นตัวไฟ LED เหลี่ยมๆนะครับอันนี้เป็นทรงกลมรวมๆก็ไซส์เหมือนเดิมนะครับที่จะต่างนิดนึงก็คือไอ้ตัวนี้ตัวเลนมันจะนูนยื่นออกมาเยอะกว่าของ4000นะครับโอเคต
ตัวนี้นี่ตอนที่ลองไปเมื่อกี้เนี่ยคร่าวๆก็คือถ้าไม่ใส่เมมโมรี่การ์ดมันจะยังใช้งานไม่ได้นะครับก็ต้องเสียบเมมโมรี่การ์ดก่อนแล้วก็ถึงจะไวไฟถึงจะใช้ได้ไม่เสียบเมมโมรี่การ์ดนี่ Wi-Fi ก็เปิดไม่ติดนะครับคอนเน็กไม่ได้อะไรสักอย่างโอเคเดี๋ยวลองเล่นให้ดูนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองเปิดให้ดูแล้วข้างหน้าจะมีไฟเขียวกระพริบกับไฟสีฟ้าตัวนี้จะใช้โปรแกรมคนละตัวกับตัว SJ4000 นะครับโอเควิธีการก็คือเหมือนเดิมต้องไปคอนเนคกับตัวกล้องก่อนคอนเนคตัวนี้ปั๊บปกติคอนเนคครั้งแรกมันก็จะให้ใส่คีย์นะครับก็คือ1 2 3 4 5 6 7 8อันนี้ผมทำไปแล้วทีหนึ่งโอเคมันคอนเนคแล้วคอนเน็กแล้วก็เปิดโปรแกรมชื่อ Link in i นะครับเป็นคนละตัวกับ SJ Cam มาเห็นว่ามันจะมีดีเลย์อยู่พอสมควรนะครับโปรแกรมมาจะเป็นแนวนอนอย่างนี้นะครับถ่ายภาพมันเฟลนี่ผมไม่แน่ใจว่าพอดีผมยืมการ์ดมาจากโทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งนะครับมันอาจจะเต็มแล้วนะมันเฟลการ์ดมันอาจจะใช้ไม่ได้ผมแค่ยืมมาลองว่าเสียบแล้วมันจะใช้ได้นะครับก็ประมาณนี้ครับไม่ได้ต่างจาก SJ4000 เท่าไหร่เอาเป็นว่าคร่าวๆนะครับก็คือประมาณนี้มีอีกอันนึงที่จะให้ดูก็คือเวลาเราจะเปิดปิด Wi-Fi ในจอมันจะมีตัวเล็กๆตรงนี้นะครับเวลาเปิดปิด Wi-Fi กดทีเดียวไม่ได้นะครับมันจะต้องกดค้างแล้วเครื่องมันจะรีสตาร์ทอันนี้อาจจะถือว่าเป็นข้อเสียของมันนิดหนึ่งก็ต้องรอมันปรับแก้เฟิร์มแวร์ต่อไปนะครับตอนนี้ Wi-Fi ปิดละไม่ได้ใช้ละถ้าจะเปิดก็กดค้างมันก็จะรีสตาร์ทแล้วมันก็จะเปิด Wi-Fi ขึ้นมากระพริบกระพริบกระพริบนะครับจะปิด Wi-Fi ก็กดค้างมันก็จะรีสตาร์ทอีกนี่ครับประมาณนี้อย่างอื่นก็จะคล้ายๆเดิมก็คือเปิดขึ้นมาเป็นโหมดวิดีโอกดอีกกดโหมดทีนึงก็จะไปถ่ายภาพนิ่งที่มันแตกต่างก็คือมันจะแยกโหมดวิวเนี่ยให้มีวิดีโอวิว1อันไปอีกโหมดหนึ่งเป็นวิวไฟล์ที่เป็นภาพนิ่งแล้วมาอีกทีหนึ่งถึงจะเป็นเมนูนะครับคร่าวๆณปัจจุบันเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชัน 2.1 นะครับที่เห็นรีวิวในต่างประเทศครั้งแรกๆที่เขารีวิวกันจะเป็น 1.4 ซึ่งก็ถือว่าพัฒนามาแล้วพอสมควรนะครับกดอีกทีก็กลับมาโหมดถ่ายวิดีโอโอเคเดี๋ยวเบื้องลึกเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนะครับคร่าวๆวันนี้
ไปละ10 นาทีโอเคแค่นี้ก่อนสวัสดีครับ